งานใหญ่รออยู่มาดามแป้งยันไม่ยื่นฟ้องเป่าชี้ทุกคนเห็นแล้วเกิดอะไรขึ้นควาหลงจากเกมที่บุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดบ้านเอาชนะการท่าเรือ FC 3-1หลังจากฝูงไทยลีกทว่าเกมดังกล่าวมีจังหวะที่ท่าเรือเสียผลประโยชน์จากการตัดสินถึง2ครั้งครั้งแรกเป็นจังหวะที่ประสาทสายฟ้าตีเสมอ1-1จากการยิงของนาเซอร์บาราชิดนาทีที่34จากภาพช้าลูกดังกล่าวเป็นจังหวะล้ำหน้าไปก่อนแล้วแต่ไลน์แมนไม่ได้ยกธงทำให้ผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณให้เป็นประตูและอีกจังหวะนาเซอร์บาราชิดโดนเอลิสดอลกองหลังการท่าเรือทำฟาวล์นอกกรอบเขตโทษแต่บอลไหลไปเข้าทางซอสลักแห่งประโคนซึ่งผู้ตัดสินนาทีชูสุวรรณชูมือให้เล่นต่อไปเป็นจังหวะได้เปรียบของทีมบุรีรัมย์แต่จังหวะดังกล่าวซอสลักซัดบอลข้ามคานออกหลังไปจากนั้นผู้ตัดสินกลับมาเป่าย้อนหลังให้เจ้าบ้านได้ฟรีคิกนอกกรอบจากจังหวะฟาวล์จังหวะแรกทำให้ผู้เล่นการท่าเรือรุมประท้วงเพราะปล่อยให้เป็นลูกได้เปรียบจนสร้างโอกาสยิงประตูไปแล้วก่อนที่เควินอิงเกโซปั่นฟรีคิกสุดสวยเข้าประตูไปเป็นประตูปิดท้ายให้บุรีรัมย์เอาชนะการท่าเรือไป3-1แดนมาดามแป้งนนพันล่ำซำประธานสโมสรการท่าเรือ FC เปิดเผยระหว่างเดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรัมย์มายังกรุงเทพเมื่อคืนวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาว่าจะไม่มีการประท้วงใดๆให้ปล่อยไปรู้อยู่ว่าเกิดอะไรขึ้นขอให้ทุกคนตั้งสมาธิเพราะมีงานใหญ่อย่าง FA ครับนัดชิงวันที่2พฤศจิกายนนี้รออยู่ทุกคนน่าจะเห็นกันแล้วว่ามันเป็นยังไงนอกจากนี้มาดามแป้งยังได้โพสต์ในเพจส่วนตัวหลังเกมที่ผ่านมาว่าที่แล้วมาก็แล้วไปไม่ตะขิดตะขวงใจถึงยังไงจะจริงใจรักฟุตบอล